ตอนนี้ไม่ทราบว่าเกษตรกรอื่นๆจะเป็นเหมือนกับสวนมะพร้าวของผมหรือเปล่าตอนนี้ผมได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาตัวหนอนสีเขียวไม่ทราบว่าหนอนนี้มันเรียกว่าหนอนอะไรเข้ามาทำลายใบมะพร้าวน้ำหอมที่สวนของกระผมเพิ่งได้สังเกตเห็นตัวหนอนมีลักษณะลำตัวสีเขียวถ้าเราดูสังเกตดีๆเนี่ยเราขยายมาดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีหนามลำตัวจะมีหนามที่บริเวณลำตัวทั้งตัวเลยเจ้าตัวศัตรูร้ายนี่ได้ทำการแทะกินใบมะพร้าวน้ำหอมที่สวนไปแล้วประมาณ 2-3 ต้นกัดกินจนเป็นไม้เรียวเลยทีเดียวสังเกตเห็นได้เลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะจะเห็นว่าเป็นไม้เรียวเลยมันกัดแทะหมดเลยไม่เหลือการทำลายของมันอย่างนี้นะจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วเกิดการแพร่ระบาดของตัวหนอนสีเขียวนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้มะพร้าวน้ำหอมในสวนของผมต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นอาจจะจากต้นนี้ไปต้นนั้นวิธีกำจัดก็ยังไม่มีวิธีในการกำจัดไอ้เจ้าตัวหนอนนี้ให้มันหยุดการแพร่ระบาดคิดว่าจะมีแนวโน้มที่แพร่ระบาดขยายไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนต่อไปผมคิดว่าน่าจะนำเรื่องนี้แหละไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดให้ทราบเรื่องว่าเจ้าหนอนเนี้ยมันเป็นหนอนมีชื่อว่าอะไรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่งเริ่มทำกับสวนถ้าเราไปแจ้งเรื่องนี้หรือว่าเราไปสอบถามเกษตรจังหวัดนะคิดว่าจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีกำจัดได้ถูกจุดสำหรับตัวหนอนตัวสีเขียวนี่แหละมันให้พึงระวังนิดนึงนะเมื่อเราไปโดนกับเจ้าตัวมันเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอาการคันแสบเราควรใช้สบู่ล้างหรือว่าใช้สันไลอะไรก็ได้ล้างทำความสะอาดบริเวณที่เราไปโดนไอ้เจ้าตัวหนอนเนี้ยมันรู้สึกคันจริงนี่คือประสบกับตัวเองเลยขนาดของมันเนี่ยที่สังเกตเห็นมันจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เกาะอยู่บริเวณทางใบของใบมะพร้าวน้ำหอมมันเริ่มแทะจนที่ว่าเห็นที่ทางมะพร้าวเนี่ยเป็นไม้เรียวเลยทีเดียวคาดว่าถ้าเราจะใช้ไม้เรียวเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ต้องใช้มีดเหลาแล้วให้ไอ้เจ้าตัวหนอนสีเขียวเนี่ยให้มันแทะแล้วจะได้ไม้เรียว